ประตูแฟรี่ค่ะวันนี้อยู่ที่รังนางฟ้านะคะทีม natural tone นะคะหรือว่าเป็นทีมเย็นทีมธรรมชาตินั่นเองค่ะวันนี้ครูตู่มาสอนหนึ่งท่านะเป็น how to ที่ใช้ท่าช่วยในการทรงตัวหรือว่า balancing นั่นเองค่ะครูตู่เชื่อว่าหลายคนนะฝึกโยคะเนี่ยเราจะมีตัวช่วยต่างๆใช่ไหมคะและท่ายืนเนี่ยครูตู่เคยแนะนำไปแล้วว่าทำโดยมีผนังห้องเป็นตัวช่วยในการเข้า dancer pose นะคะหรือว่าถูกท่ายืนวันนี้ครูตู่จะมาสอนนะคะท่า dancer pose จากท่าโยคะฟลายนะท่านี้ช่วยบาลานซิ่งได้ดีค่ะเราส่งขาหนึ่งข้างนะเข้าไปทีนี้ถ้าขาหนึ่งข้างเป็นตัวล็อกนะขาอีกข้างนึงก็เป็นตัวยืนเวลาที่จะทำ dancer pose เนี่ย1ท่าจะต้องไม่สูงเกินไปเพราะว่าท่าจะล็อกอยู่ที่ตายหรือว่าบริเวณต้นขาหน้าขาของเรานะคะส่งขาเข้าไปข้างนึงแล้วเสียบเข้าไปแล้วทะลุตัวด้านข้างแบบนี้ทีนี้เวลาที่เราจะเข้าท่านะให้เราเอนตัวด้านข้างแล้วลองย่อสะโพกลงก่อนนะคะทีนี้หาศูนย์เวลายืนให้ยืนใต้ทำลายเราจะไม่ยืนตรงข้างหรือว่าหลังแบบนี้เวลาเราทรงตัวมันจะยากนะดังนั้นอยู่ใต้ทำลายหรือว่าเส้นแนวดิ่งของเราแล้วมืออีกข้างนะจับขาข้างไหนเข้าไปใช้มือตรงข้ามจับขาซ้ายเข้าดังนั้นขามือขวานะคะเป็นตัวจับนะแบบนิ้วโป้งชี้ขึ้นนะคะแล้วสอดมือซ้ายนะคะเข้าใต้หน้าอกแล้วลองมองเข่าดูลองหาศูนย์ก่อนอันนี้คือระดับที่หนึ่งนะคะต้องคว่ำสะโพกลงก่อนคว่ำสะโพกซ้ายงอเข่าขวานิดนึงสเต็ปที่สองนะงอเข่าซ้ายที่อยู่ในท่าเข้ามาใกล้ตัวแล้วอ้อมมือซ้ายนะจับฝ่าเท้าด้านในนะฝ่าเท้าด้านในจับข้อเท้าก็ได้หรือฝ่าเท้าปลายเท้าก็ได้ค่ะแล้วลองเตะอีกขาขึ้นไปด้านบนนะตอนแรกยังทรงตัวไม่ได้อาจจะใช้การเตะขึ้นลงก่อน5ทีหนึ่งสองเวลาที่จะเตะขึ้นทุกครั้งให้โน้มตัวไปด้านหน้าสามโน้มตัวไปด้านหน้าของเราสี่ลองดูอีกทีนึงรอบนี้ลองค้างดูค่ะพยายามยืดขาตึงๆขาล่างนะคะถ้าขาล่างงออยู่ทรงตัวไม่ดีพยายามประตุกขาขึ้นมาโน้มปลายเท้าและยืดอกท่านี้คือแดนซ์โพสนะคะเราจะชูขาได้สูงมากๆเลยแล้วการทรงตัวของเราก็จะดีขึ้นค่ะโอเคค่อยๆกลับนะคะอีกทีนึงใครที่ไม่ได้เลยให้กระดกเท้าไว้ก่อนนะโน้มตัวไปด้านหน้าแล้วอีกหรืองอสองข้างนี้ก่อนก็ได้นะแบบนี้ฝึกการทรงตัวนะคะถ้าได้ก็เตะชูให้ขาของเราสูงขึ้นไปเท่ากับแขนหรือมืออีกข้างนึงนะคะโอเคเวลาทำเสร็จแล้วมาทำอีกข้างนึงนะคะขวาแทนทางขวาเข้ามือซ้ายจับมือโป้งชี้ขึ้นหันรูปลำตัวเข้าไปด้านหน้าแบบนี้ถ้าควรอยู่ที่หน้าขานะดังนั้นควรเสียบขาเข้าไปก่อนให้ท่าอยู่ที่หน้าขาตรงขาหนึ่งเราเริ่มก็ได้แล้วมาเข่าข้างล่างก่อนจับเท้าด้านในนะเตะขาขึ้นยุบห้าทีแล้วสุดท้ายท่านิ่งได้ก็นิ่งขาอย่ายัดไหล่นะโอเคคลายอันนี้ก็คือเทคนิคการทรงตัวนะคะโดยใช้ผ้าเป็นตัวช่วยในการเตะชูดขานั่นเองค่ะอันนี้ผ้าสีเขียวมะนาวนะโอเคพาดูผ้านิดนึงเนาะอันนี้สีเหลืองนะคะเหลืองใครที่ชอบแนวสดใสนะก็เหลืองก็เหมาะนะส่วนฟ้านะมีสองฟ้านะอันนี้คือโทนแรกก่อนฟ้าทะเลสาบจะเป็นอ่อนๆ นะคะไม่แข็งมากแต่ถ้าเป็นฟ้าท้องฟ้า sky blue นะก็จะสีก็จะเข้มขึ้นมานิดนึงถ้าเทียบกันสีก็จะอ่อนเข้มประมาณนี้นะอันนี้มิ้นท์กรีนมิ้นท์กรีนก็จะเป็นสีผสมนะคะเขียวแบบนวลๆ นะคะอันนี้คิวบูนะคะคิวบูก็จะเป็นน้ำเงินเหลืองเขียวนะคะรวมถึงอันนี้ครูตู่ชอบมากนะสีนี้เป็นสีที่เก็บไปใช้เองเลยนะเป็นสีไล่สีแบบเขียวอ่อนเหลืองนะคะโอเคไปแล้วอย่าลืมส่งกันบ้านค่ะด้วยรักได้ปีครูตู่แฟรี่ค่ะ